หมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงก็มีคนไข้รายหนึ่งนะอายุ35ปีและท้องแรกนะครับคนไข้รายนี้ก็มาด้วยเรื่องมีเลือดออกจากช่องคลอดเป็นเลือดเก่าๆนิดหน่อยนะฮะก็กังวลเพราะเป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกคนไข้เนี่ยฝากครรภ์อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่แห่งหนึ่งเรียกว่าเจอกับอาจารย์แพทย์ที่มาตรวจที่นั่นด้วยนะฮะแต่ก็กังวลนะฮะเพราะว่าวันนี้มีเลือดออกก็ติดต่อใครไม่ได้ก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนที่ก็พอไปเจอเนี่ยความดันโลหิตของคนไข้เนี่ย150 100นะฮะอายุครรภ์18สัปดาห์ถ้าภาวะแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนนะฮะเราเรียกว่าเป็น chronic hypertension เป็นความดันโลหิตสูงเรื้อรังไอ้ความหมายนี่มันแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีความดันโลหิตสูงขึ้นมานะในช่วงแรกๆเลยของการตั้งครรภ์หรือว่าเคยเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนร่วมในก่อนตั้งครรภ์อีกแล้วก็มาเป็นในช่วงตั้งครรภ์มันก็มีโอกาสที่ขึ้นมาได้อีกนะฮะแล้วก็ขึ้นมาด้วยคนไข้รายนี้เนี่ยอาจารย์ที่ดูแลเขาเนี่ยก็ให้ยาลดความดันนะที่ใช้ในคนท้องอยู่แล้วชื่ออะโดเมตแต่ก็ควบคุมได้โดยให้ความดันเนี่ยต่ำกว่า150 100นะคนไข้ก็กินมาตลอดแต่ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยประการที่1ก็คือมีเลือดออกก็บอกคนไข้บอกว่าอันที่1ก็ต้องตรวจภายในเพราะตรวจภายในเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันน้อยมากเลือดน้อยมากคนไข้ก็ถามว่ามีเลือดออกจากอะไรนะก็พอดีดูอุลตราซาวด์ด้วยก็ปรากฏว่าเจอเนื้องอกของมดลูกที่อยู่ที่ผิวของมดลูกนะ10เซนน่ะไม่ใช่ขนาดเล็กนะไอ้เนื้องอกแบบนี้มันจะทำให้รบกวนของตัวมดลูกทำให้มดลูกบีบตัวด้วยก็เป็นไปได้ที่เนื้องอกตัวนี้ทำให้มดลูกบีบตัวนะมันรบกวนไงในขณะเดียวกันความดันโลหิตสูงของคนไข้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ก่อผลเสียก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่มดลูกบีบตัวด้วยแต่เราต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีสาเหตุอะไรทำให้เลือดทำให้มีความดันโลหิตสูงนะก่อนในช่วงไตรมาสแรกไตรมาสที่2ก็มีแล้วนะครับอันนี้ต้องรู้ให้ได้เพราะว่ามันอันตรายมากเราก็เคยเจอคนไข้แบบนี้เนี่ยตอนอายุครรภ์28สัปดาห์นะเราก็เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นไป200นะเราก็ถามคนไข้บอกว่าวันนี้ความดันโลหิตของเขาขึ้นไป200แต่ว่าได้รับยาได้รับการรักษาแล้วก็มันลดลงมาแล้วปัจจุบันก็อยู่ที่150นะ90อะไรเงี้ยคนที่ผมเล่าให้ฟังว่าความดันขึ้นไป200เนี่ยเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความดันโลหิตสูงของแผนกอายุรกรรมเป็นคนรักษานะก็สามารถที่จะทำให้ความดันลดลงภายใน24ชั่วโมงได้ถ้าความดันลดลงภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะให้คนไข้เนี่ยตั้งครรภ์ต่อไปได้แต่ถ้ามันไม่ต่ำลงมาอีกเราอาจจะต้องผ่าตัดคลอดไปเลยแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเราลดลงมาได้แล้วก็ควบคุมได้ประมาณ3สัปดาห์นะคนไข้ก็พุ่งไป240เราก็ต้องผ่าตัดคลอดออกมาก็ได้สายหมอเด็กที่เก่งนะมาช่วยคลอดแล้วก็รีเฟอร์คนไข้ไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะอาจารย์เป็นรองคณบดีที่รามาเด็กคนนั้นก็รอดเสียเงินไปล้านกว่าของคนไข้รายนี้เราก็แนะนำของประการที่หนึ่งคือเขาต้องมีฝากที่โรงเรียนแพทย์เพราะว่ามีแนวโน้มจะเกิดอันตรายอันที่สองก็คือว่าต้องมีถ้าฝากเอกชนหรือฝากรัฐบาลถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ต้องขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณหมอเขาไว้นะแต่ว่าส่วนใหญ่หมอไม่ให้โทรศัพท์หรอกนะนอกจากเราเจอคนที่เข้าใจบุญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าในช่วงเบื้องต้นที่เขาไปดูแลตัวเองอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่มันเดินทางไปหาหมอไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันรุนแรงเกินกว่าที่ที่จะแบบไม่ให้การรักษาทันทีทันใดต้องให้การรักษาเลยนะเช่นความดันโลหิตขึ้นไป200 220 230อะไรเงี้ยอันตรายมากคนไข้รายนี้ก็ฝากครรภ์ที่จุฬาด้วยแต่เอกชนเนี่ยก็ฝากครรภ์กับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ผมก็แนะนำบอกที่นี่ก็มีอาจารย์ที่เขาสามารถติดต่อได้เนี่ยสำคัญ
ไอ้ตอนนี้ยังไม่เป็นไรตอนอายุครรภ์ประมาณสัก28 29 30สัปดาห์ตอนนั้นอันตรายมากถ้าเราจะคลอดเนี่ยต้องเกิน 3-4 สัปดาห์ถึงจะปลอดภัยในระหว่างนี้เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนะไอ้เลือดออกในช่องคลอดก็ไม่มีอุลตราซาวด์ก็เด็กก็ดีนะอายุครรภ์ประมาณ18สัปดาห์น้ำคร่ำดีนะคนไข้บอกเคยเจาะนิฟตี้หรือเจาะดูโครโมโซมเพศโครโมโซมของทารกแล้วดีเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะแต่ก็ต้องเตรียมตัวหนึ่งว่ายาก็บอกเขาไว้ถ้าเกิดว่าไม่เจอหมอจริงๆต้องเตรียมยาไว้ชนิดหนึ่งเรียกว่ายาขยะหลอดลมมันเป็นตัวที่คลายกล้ามเนื้อการกล้ามเนื้อมันลูกเวลาเราแข็งตัวด้วยแล้วก็คนไข้คนนี้ห้ามมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าในน้ำสิมีโปรสตาแกนดินทำให้บีบตัวมันลูกจนแทงได้นะฮะถ้าแย่จริงก็ต้องใส่ถุงยางก็พอช่วยได้บ้างเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดต้องมีฝากครรภ์ที่โรงเรียนแพทย์แล้วก็มียาคลายกล้ามเนื้อมันลูกด้วยเพราะเราเคยเจอคนไข้เนี่ยมีเพศสัมพันธ์คืนนี้พรุ่งนี้เที่ยงแทงเลยนะครับอายุครรภ์แค่20สัปดาห์แต่เพราะฉะนั้นน้ำสีนี่เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งนะสรุปคนไข้รายนี้ก็เป็นคนไข้ที่ท้องแล้วก็มีความดันโลหิตสูงเรื้อรังอันตรายมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถควบคุมความดันได้ดีเนี่ยเราต้องผ่าตัดเอาเด็กออกเพื่อความปลอดภัยของแม่